ห่างหายจากวงการไปนานถึง6ปีเปิดชีวิตแดนนี่ศรีพินโยหมดตัวหนีกลับบ้านนอกใช้ชีวิตในกระท่อมห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง6ปีสำหรับนักแสดงมากความสามารถแดนนี่ศรีพินโยที่ก่อนหน้านี้ถูกมาว่าตกอับต้องไปทำนาอยู่ต่างจังหวัดล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไป6ปีแดนนี่ได้ตอบว่าตั้งใจหันหลังเกษียณตัวเองครับไปอยู่บ้านภรรยาตั้งใจทำนู่นทำนี่หลายคนมองว่าตกอับแดนนี่ได้ตอบว่าใช่บางทีก็มีคนพูดบางสื่อนำเสนอแล้วเราก็คุยกับลูกพี่เราว่าคนเราก็เหมือนปี๊บนั่นแหละวางอยู่เฉยๆมันไม่ดังเขาเขี่ยเขาก็ปล่อยมันไปเถอะถ้าเราไม่ได้เป็นก็แล้วไปผมก็มานั่งคิดว่าเวลาเรามาอยู่ต่างจังหวัดความฝันคนในวงการบันเทิงหลายๆคนแก่ตัวไปมีที่ต่างจังหวัดมีบ่อน้ำบ้านชายนาผมก็ดำเนินตามความฝันผมทุกอย่างเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ที่มีทำข้าวกินเองทำขายด้วยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เยอะนะพื้นที่7ไร่กว่าถามว่าสาเหตุที่หันหลังให้วงการบันเทิงแดนนี่ได้ตอบว่าตอนนั้นผมมองว่าวงการบันเทิงยังไงก็ต้องเลิกแน่ไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะมีรับแสดงบ้างแต่เป็นพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแล้วผมจะต่อเนื่องด้วยอะไรดีความฝันของผมคือไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่ทำบ้านเหมือนโรงนาฝรั่งน้องๆโฮมสเตย์อาบน้ำตุ่มนุ่งผ้าถุงกินข้าวริมนาก่อนจะมาถึงจุดนี้มีสาเหตุมาจากซื้อบ้านแล้วต้องผ่อนบ้านแดนนี่ได้ตอบว่าภาพที่เราเป็นนักแสดงในกรุงเทพเรามีความรับผิดชอบเรามีหน้าที่การงานที่ดีมีรถดีๆขับมีบ้านหรูๆอยู่ผมก็ทำงานส่งบ้านโดยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องส่งเงินให้คุณพ่อคุณพ่อก็ไปจ่ายค่าบ้านให้เมื่อครบดีลสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่า